ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่ามงคลตื่นข่าวคำว่ามงคลตื่นข่าวหมายถึงว่าการเชื่อคำพูดที่เขาพูดต่อๆกันมาหรือว่าตามข่าวที่เขาลงเอาไว้ต่อๆกันมาหรือว่าเป็นคำพูดเป็นข่าวหรือพอได้ฟังแล้วก็เกิดความตื่นเต้นตกอกตกใจกับเรื่องว่าเรื่องนั้นเหลือเชื่อเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาแล้วก็มีความเข้าใจผิดว่าอันนั้นแหละเป็นมงคลก็เลยเรียกว่ามงคลตื่นข่าวตัวอย่างท่านก็บอกว่าเหมือนกับเราไปเชื่อเรื่องของโชคลางหรือว่าเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายดวงไม่ดีดวงดีจะต้องทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นเคราะห์ลางเครื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายเนี่ยพอเราไปได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปเชื่อถือตามพอเชื่อถือตามแล้วก็เป็นที่มาของการต้มตุ๋นหลอกลวงด้วยว่าเราไปเชื่อข่าวลือนั่นเองเชื่อว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีซื้อมาแล้วเอามาใช้แล้วจะดีอย่างนี้เป็นมงคลตื่นข่าวพอเขาโพดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เชื่อไปตามนั้นโดยที่ว่าเราก็ไม่ได้ไปพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงอที่สุดแล้วก็ถูกต้มตุ๋นหลอกลวงคือที่สุดก็เป็นเรื่องของความโลภก็เลยเป็นเหยื่อของมงคลตื่นข่าวคำว่ามงคลตื่นข่าวนั้นเป็นเหตุให้ปฏิเสธพระรัตนตรัยปฏิเสธหลักธรรมก็คือนั้นไม่เชื่อเรื่องกรรมนั่นเองไม่เชื่อว่าคนทำกรรมอย่างใดได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่เราไปเชื่อว่าถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมีของศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละจะช่วยเราได้มันก็เลยปฏิเสธเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องกรรมว่าอาการนั้นที่เราทำไว้ในครั้งก่อนๆ นั้นดีไม่ดีกรรมไม่ดีกำลังให้ผลเราพยายามหนีกรรมไม่ดีที่กรรมที่เราทำไว้และก็กำลังให้ผลที่สุดแล้วก็ไปเชื่อเรื่องโดนบันดาลเชื่องอิทธิปฏิหารเชื่อเรื่องวัตถุต่างๆว่าอาจจะช่วยเหลือตนเองได้ที่สุดแล้วก็มืดบอดชีวิตไม่ไปไหนก็เหมือนถ้าเปรียบเป็นภาษาชาวบ้านก็คือพายเรืออยู่ในอ่างชีวิตไม่ไปไหนไม่ได้ยกจิตยกใจหรือว่าไปเชื่อเรื่องกรรมว่ามนุษย์เรานั้นมีกรรมเป็นของตัวเมื่อทำกรรมดีก็ได้รับกรรมดีทำกรรมชั่วได้รับกรรมชั่วมงคลตื่นข่าวนั้นถือว่าเป็นวิบัติในทางคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยไม่ควรเชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าวเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุทำให้ผู้ที่เชื่อมงคลตื่นข่าวนั้นไร้สาระเสียเวลาทำให้เกิดความงมงายทำให้ไม่ถึงศรัทธาทำให้ไม่ถึงปัญญาทำให้ไม่ถึงพระรัตนตรัยทำให้ไม่ถึงคุณค่าที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนาได้ที่สุดแล้วก็ทำชีวิตให้ไร้ค่าทำชีวิตให้ไม่มีค่ามัวแต่ไปยึดถือสิ่งที่ว่าเป็นมงคลก็คือมงคลตื่นข่าวที่สุดแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังว่าถูกต้มถูกโกงถูกหลอกลวงถูกชักจูงไปในทางที่เสียหายที่สุดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินก็เพราะมงคลตื่นข่าวนั่นแหละเพราะว่าเชื่อโดยไร้ปัญญาเชื่อโดยไร้เหตุผลไม่ได้ไต่ตองคือนี่แหละเป็นทั้งที่คำพูดในทางพระพุทธศาสนาก็สอนอยู่แล้วแต่เมื่อเราไม่สนใจหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาชีวิตจึงไร้สาระชีวิตจึงไร้แก่นสารนั่นเองฉะนั้นคำว่ามงคลตื่นข่าวเราควรสังวรว่าต้องไต่ตองไว้ก่อนเพื่อให้ไม่เสียผลประโยชน์คือทำชีวิตของเราให้มีสาระดีกว่าอย่าไปเชื่อมงคลตื่นข่าวนั่นเองอย
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพของหนูอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร